สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องดูดฝุ่นราคาถูกนะครับว่ามันใช้ได้จริงไหมนะเนื่องจากผมก็มีเครื่องดูดฝุ่นตัวใหญ่เลยแต่มันสุดท้ายเนาะเอาไว้ดูดบนโต๊ะบนเก้าอี้อะไรเนี่ยมันก็อยากได้เครื่องดูดฝุ่นที่มันเล็กลงมาหน่อยนะครับสะดวกสบายหน่อยผมก็ได้สั่งซื้อมาจาก Shopee เหมือนเดิมครับแค่เกล็ดในกล่องหน้าตากล่องมันจะเป็นแบบนี้ดูความรวดเร็วเปิดเลยแล้วกันในกล่องก็จะมีหัวดูดไม่ก็จะมีท่อนะครับหมดแล้วไม่มีอะไรเลยเอาของเก็บไปนี่ตัวเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยเขาก็จะมีส่วนประกอบง่ายๆแค่นี้ครับฝากรองเครื่องนี่ดึงเข้าไปตรงๆนี้นี่นะครับนี่แค่นี้ไส้กรองตัวดูดท่อต่อปลายนะครับท่อแปลงแล้วก็ท่อรีดขอเรียกว่าท่อรีดนะตัวเนี้ยผมซื้อมาประมาณราคาประมาณ300แหละ350 390มั้งประมาณนั้นที่ Shopee นะประกอบกองเขาบอกว่าเอาด้านนี้ขึ้นข้างบนแค่นี้แล้วเราก็ประกอบเข้าเนี่ยเป็นอันเสร็จแค่นี้ครับง่ายๆได้ละแล้วเราก็ดูดเฮ้ยใช่ได้เห็นไหมเนี่ยฝุ่นเนี่ยก็ดูดได้ปกตินะครับคราวนี้ท่อเนี่ยเขาให้มามันก็จะมีท่อรีดนะครับท่อรีดก็คือนี่ตามซองนะครับตามชอบแบบนี้นี่นะครับแบบนี้แล้วก็ท่อแปลงสำหรับเอาไปดูดนะครับพวกคีย์บอร์ดอะท่อแปลงแบบเนี้ยเหมาะกับคีย์บอร์ดนะครับแล้วตัวเครื่องมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรนะมันก็เหมาะกับการเอาไปดูดคีย์บอร์ดดูดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ท่อต่อความยาวท่อต่อความยาวเนี่ยมันต่อได้ทั้ง2หัวเลยนะเนี่ยหัวเนี้ยต่องี้นะครับเข้าไปตรงนี้แล้วก็ดูดแบบนี้ก็ได้หรือจะต่อกับปลายท่อรีดแบบนี้นี่แล้วก็ดูดได้เหมือนกันเห็นไหมครับได้เหมือนกันคราวนี้ผมมีอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมซื้อมาก่อนหน้านี้ละโอ้2ปี3ปีแล้วตัวนี้ยังใช้ดีอยู่เลยก็ดูได้เหมือนกันเสียงดูดังฟังชัดเหมือนกันตัวนี้ประมาณ 6-700 ของ Backdecker นะครับอันนี้จีนจ๋าจีนแดงจีนแดงจีนจ๋าเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาเทสกันว่ามันดูดได้ไหมโอเคเพิ่มเป็นการเอาเปรียบ Backdecker ก็ท่อแบบนี้งั้นจีนจ๋าเราก็ต้องท่อแบบนี้โอเคท่อเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครดูดได้แรงกว่ากัน300กับ 6-700 อ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับเราจะทดสอบกันง่ายๆนะครับลูกเต๋าน้ำหนักเท่ากันอ่ะ2อันนะนี่เลย2อันแล้วเราก็ให้ฝามันเท่ากันตัวไหนดูดลูกเต๋ามาก่อนตัวนั้นก็ชนะง่ายๆเลยนะครับชนะนิดนึงแบ็กเดกเกอร์นะครับมันดูไม่ค่อยอ่ะผมว่ามันไม่ค่อยชัวร์ไม่ค่อยชัวร์เอาไงดีอ่ะผมจะเทสยังไงดีแต่ด้วยแรงดูดเนี่ยดูดูดูผมว่าไอ้เจ้าจีนจานมาซูซีใช่ได้ซูซีครับพอๆกันอ่ะใกล้ๆกันอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าแบ็คแดกดูดแรงกว่านิดนึงแบ็คแดกเกอร์จะดูดแรงกว่านิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะแต่เนื้อสัมผัสชิ้นงานอ่ะไอ้ตัวนี้สู้แบ็คแดกไม่ได้หรอกครับแบ็คแดกพลาสติกดูดีมากนะครับแล้วอายุมันก็โห 3-4 ปีละประมาณ2เกือบ3ปีอ่ะคือคุ้มมากแล้วตัวเนี้ยคุ้มมากส่วนเจ้าเนี้ยอีกตัวอันนี้ผมเอาไว้ชั้นบนนี่ไว้ชั้นล่างไว้ใช้นะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองดูนะผมว่ามันโอเคอ่ะแรงดูดก็พอใช้อ่ะมันไม่ถึงขั้นว่ามันดูดดีจ๋าดีแบบมากมายหรอกแต่มันก็ดูดได้นะครับใช้งานทั่วไปดูดฝุ่นดูดเศษผงก็ดีนะครับบนโต๊ะเอาไว้ใกล้ๆมือบนโต๊ะทำงานเนี้ยบนโต๊ะทำงานผมมันสกปรกมันมีเศษเนี่ยพวกเศษอะไรต่างๆเนี่ยก็มีตัวนี้ไว้ก็ดีนะครับก็ทำความสะอาดง่ายขึ้นไม่ต้องเอาเครื่องใหญ่มา
เกะกะบนโต๊ะนะครับเอาไว้ข้างโต๊ะนี้นะครับก็โอเคแต่ผมว่าดูแล้วไม่ทนหรอกสภาพไม่น่าจะทนเท่าไหร่อ่ะน่าจะใช้ได้แป๊บเดียวเนี่ยดูเข้าดีมากเลยก็ประมาณนี้นะครับฝากให้ตัดสินใจดูนะมันก็ไม่แพงก็พอใช้ครับดูคีย์บอร์ดดูดเศษฝุ่นตามโต๊ะครับใช้ได้ปกติแต่สู้ตัวนี้ไหมไม่ในความรู้สึกตัวนี้ดูดแรงมากผมรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้ดูดแรงกว่าตัวนี้เบารู้สึกว่าเบากว่านิดนึงนะครับโอเคเนาะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเครื่องดูดฝุ่นจีนนะยี่ห้ออะไรอ่ะ NJ Car ประมาณนี้นะครับเทียบกับแบ็คเดกเกอร์นะครับก็ใช้ได้ครับ300กับ600ต่างกันเท่าตัวราคานะครับลองเลือกดูเนาะโอเคถ้ายังมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับบ๊ายบายครับ